ด้วยใช่ค่ะพูดถึงเรื่องของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับวันนี้คนเฝ้าข่าวและให้ความสำคัญกับชีวิตของผู้พิการทั่วประเทศนะครับเพราะว่ารัฐบาลเองก็พยายามที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการมาอย่างต่อเนื่องโดยตั้งแต่ปี2553เป็นต้นมานะครับมีการแก้ปัญหาการว่างงานตามมาตรา33 34และ35หลักใหญ่ใจความสำคัญก็คือระบุว่าให้องค์กรภาครัฐภาคเอกชนทุกแห่งนะครับต้องจ้างผู้พิการอยู่ในตำแหน่งต่างๆอันนี้อยู่ในกฎหมายเลยนะครับในอัตราคนพิการ1คนต่อลูกจ้างทั่วไป100คน1ต่อ100โดยมีการเพิ่มแรงจูงใจนะครับโดยการยกเว้นภาษี 100% ของรายจ่ายสำหรับเป็นค่าจ้างให้กับผู้พิการหรือนำไปซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับผู้พิการและสามารถนำค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไปหักลดหย่อนภาษีได้ถึง3เท่าให้กับบริษัทเอกชนที่จ้างคนพิการในบริษัทมากกว่า160นี่คือเป็นแรงจูงใจทั้งหมดเพื่อให้บริษัทเอกชนแล้วก็หน่วยงานภาครัฐจ้างผู้พิการให้เข้ามาทำงานมากขึ้นเป็นการเปิดโอกาสแต่ถ้าหากว่าไม่สามารถปฏิบัติได้นายจ้างจะต้องจ่ายเงินสมทบรายปีเพื่อนำเงินไปเข้ากองทุนสำนักส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการแห่งชาติในจำนวนเทียบเท่ากับค่าจ้างขั้นต่ำของจำนวนคนพิการตามอัตราที่ต้องจ้างตามกฎหมายถามว่าเงินที่อยู่ในกองทุนนี้ที่นายจ้างที่ไม่สามารถจ้างคนพิการมาทำงานได้เอาไปทำอะไรก็จะจัดสรรเป็นเงินทุนแก่โครงการอบรมพัฒนาทักษะคนพิการและนำไปใช้เป็นเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือคนพิการนี่ระบุไว้อย่างชัดเจนนะครับตามมาตรา33 34และ35ครับค่ะสำหรับโครงการที่เราต้องมีหรือว่าจัดทำขึ้นมาแบบนี้เพราะว่าเราเล็งเห็นความสำคัญนะคะโดยเฉพาะจำนวนของคนพิการในประเทศไทยของเรามีไม่น้อยเลยนะคะมีจำนวนมากขึ้นแล้วก็สามารถแบ่งเป็นตัวเลขให้เห็นตามภูมิภาคได้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตอนนี้จำนวนคนพิการต่อสัดส่วนในสังคมไทยของเราเนี่ยนะคะเป็นอย่างไรบ้างอย่างเช่นกระจายเลยนะคะภูมิภาคแต่ละภูมิภาคตอนนี้เนี่ยกราฟิกที่เห็นนี้นะคะคือตัวเลขคนพิการทั่วประเทศค่ะถ้าทั่วประเทศรวมแล้วคือ 1,759,849 คนแต่ถ้าหากว่าแบ่งตามภูมิภาคพบว่ามากที่สุดคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะอยู่ที่ 713,110 คนค่ะรองลงมาคือภาคเหนือ 399,332 คนภาคกลางและภาคตะวันออกอยู่ที่ 358,372 คนค่ะและกรุงเทพมหานครนะคะแค่1เมืองเนี่ยแค่เมืองเดียวนะคะก็มีอยู่ถึง 73,413 คนค่ะซึ่งเราสามารถแบ่งแยกย่อยไปได้อีกนะคะว่าพิการอย่างไรบ้างความเคลื่อนไหวทางร่างกายนะคะเขาบอกว่าก็จะมีคนที่พิการในลักษณะของการเคลื่อนไหวเนี่ยมากที่สุดคือ 851,582 คนค่ะรองลงมาคือความพิการทางการได้ยิน 321,050 คนและพิการทางการมองเห็นคือ 184,080 คนนะคะนอกจากนั้นค่ะมาดูสาเหตุส่วนใหญ่เลยสาเหตุของความพิการเกิดขึ้นร้อยละ 33.95 ค่ะคือเป็นความพิการที่ไม่ทราบสาเหตุนะคะรองลงมาคือเจ็บป่วยหรือว่าพิการตั้งแต่กำเนิด 31.82% และพิการจากอุบัติเหตุซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆนะคะอยู่ที่ 13.95% ทีเดียวค่ะและหนึ่งในจำนวนคนพิการนะครับก็คือผู้พิการทางสายตานั่นเองนะครับล่า